ลังการประชุมคณะรัฐมนตรีที่ใช้เวลาเพียง1ชั่วโมงเท่านั้นนะคะเนื่องจากนายกรัฐมนตรีมีภารกิจเข้าร่วมประชุมสุดยอดอาเซียนที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวระหว่างวันที่8ถึง11ตุลาคมค่ะซึ่งก่อนหน้านี้เองนายกรัฐมนตรีก็จะนำเรื่องของการบริหารจัดการน้ำไปหารือร่วมกับประเทศเพื่อนบ้านเพื่อหาทางแก้ไขปัญหาร่วมกันค่ะส่วนสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เชียงรายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้การช่วยเหลือแล้วนะคะซึ่งเป็นไปตามกรอบเวลาที่กำหนดเอาไว้ขณะเดียวกันทหารได้ย้ายซากช้างที่เสียชีวิตออกจากพื้นที่แล้วค่ะพร้อมกับนำสัตว์อื่นๆไปไว้ในที่ที่ปลอดภัยแล้วนะคะขณะที่จังหวัดลำปางและจังหวัดลำพูนนะคะซึ่งเป็นพื้นที่รับน้ำจากจังหวัดเชียงใหม่ยอมรับว่าอาจได้รับผลกระทบแต่ไม่มากนะคะซึ่งได้ให้ทหารเข้าไปเตรียมความพร้อมไว้แล้วโดยขอให้ประชาชนทั้งสองจังหวัดสบายใจได้ค่ะทั้งนี้ครม.ยังได้เห็นชอบหลักเกณฑ์เยียวยาผู้รับผลกระทบแบบเหมาจ่ายครั้งละ 9,000 บาทภายใต้กรอบวงเงินเดิมที่อนุมัติไปก่อนหน้านี้กว่า 3,000 ล้านบาทแล้วค่ะค่ะอันนี้คือทุกครัวเรือนนะคะแต่ว่าอย่างเหตุการณ์ที่หนักจริงๆหรือบางคนที่สามารถเราสามารถช่วยอะไรเพิ่มเติมได้เนี่ยจริงๆมันมีกรอบที่เคยขยายไปแล้วด้วย ทางมหาไทยก็ได้เสนอเมื่อกี้นะคะเรื่องของที่เราขยายกรอบจาก20เป็น100เนี่ยก็ยังมีกรอบนั้นพออยู่นะคะเพราะฉะนั้นตามเคสเดี๋ยวต้องพิจารณารายบุคคลอีกทีก็จะให้คนในพื้นที่เขาช่วยอีกทีทางด้านผู้ว่าค่ะนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์บอกว่าพม.จังหวัดเชียงใหม่มีศูนย์พักพิงชั่วคราว53แห่งนะคะจัดถุงยังชีพให้ประชาชนพร้อมกับช่วยติดตามญาติของคุณยายวัย71ปีที่เสียชีวิตนะคะซึ่งจะให้ความช่วยเหลือตามขั้นตอนค่ะส่วนการเร่งเบิกจ่ายเงินเยียวยาน้ำท่วมในส่วนของกระทรวงนะคะ3วันมอบเงินไปแล้วกว่า200คนและอนุญาตให้ลดเงินต้นและก็ดอกเบี้ยให้กับสมาชิกสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนหรือว่าพอช.ที่ผ่อนชำระบ้านเป็นเวลา3เดือนค่ะสำหรับการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้นอกจากเห็นชอบเยียวยาน้ำท่วมแล้วนะคะยังเห็นชอบแต่งตั้งนายชัดชัยบางชวดเป็นเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติคนใหม่และตั้งที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีก็คือนายชัยเกษมนิติสิรินายสงครามกิจเลิศไพโรจน์นายเทวัลลิปตพันลบนายยุทธพงษ์จรัสเสถียรนายจักรพงษ์แสงมณีขณะที่นายศิรยุห่วงทรัพย์เป็นโฆษกรัฐบาลค่ะนอกจากนี้เห็นชอบโยกย้ายข้าราชการระดับสูงในกระทรวงมหาดไทยนะคะทั้งตำแหน่งอธิบดีแล้วก็ผู้ว่าราชการจังหวัดให้นายชัยวัฒน์จุนทิรพงศ์อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นอธิบดีกรมการปกครองให้นายภาสกรบุญยลักษณ์ผู้ว่าปทุมเป็นอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยค่ะส่วนการแต่งตั้งนายณัฐวุฒิไสเกลือนะคะเป็นที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีค่ะเรื่องนี้นายกชี้แจงแล้วนะคะว่านายณัฐวุฒิถือว่าเป็นผู้ที่มีความสามารถนะคะที่จะเข้ามาเป็นที่ปรึกษาของนายกค่ะทั้งนี้ก็ได้มีการหารือกับนายณัฐวุฒิอยู่เป็นประจำอยู่แล้วค่ะค่ะขอบคุณค่ะ